เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่บ้านยุบใหญ่ตำบลแม่เล่อำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์ต้องตั้งจุดเฝ้าระวังและก็ผลักดันช้างป่ากลับเข้าสู่ห้วยขาแข้งหลังพบช้างเข้ามาหากินพืชไร่ของชาวบ้านในพื้นที่นายกิตติวัฒน์ชื่นยงผู้ใหญ่บ้านยุบใหญ่หมู่12ตำบลแม่เล่เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ครับก็มีลูกบ้านมาแจ้งว่ามีช้างป่า3ตัวที่คาดว่าจะมาจากป่าห้วยขาแข้งลงมาหากินพืชไร่ของชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งตัวเองแล้วก็ผู้นำท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องจึงร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณที่ชาวบ้านพบช้างในเบื้องต้นนะครับทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้ใช้โดรนบินสำรวจพบเป็นช้างป่าขนาดใหญ่2ตัวขนาดเล็ก1ตัวที่คาดว่าออกมาจากป่าห้วยขาแข้งเพื่อมาหากินอาหารในพื้นที่เนื่องจากจุดดังกล่าวเป็นพื้นที่รอยต่อของป่าห้วยขาแข้งและอุทยานแห่งชาติแม่วงล่าสุดที่จุดที่ชาวบ้านพบช้างนะครับมีร่องรอยของเท้าแล้วก็มูลช้างที่ถ่ายทิ้งไว้หลายจุดขณะที่พืชไร่ทั้งอ้อยข้าวโพดมันสำปะหลังแล้วก็นาข้าวก็มีร่องรอยถูกช้างเข้าไปเหยียบย่ำหากินด้วยเช่นกันมีชาวบ้านโทรไปแจ้งครับผมตอนเช้าตอนแรกก็ไม่เชื่อแล้วครับก็พอไปก็ได้เห็นรอยเห็นรอยช้างเห็นขี้ช้างก็นะครับโอ้ป่าเลยครับก็เลยเข้ามาก็เลยเข้ามาดูครับนี่ที่เห็นอยู่นะมีประมาณ3ตัวครับผม3ตัวครับที่มันเข้ามาเนี่ยมันก็ว่ามากินพืชไร่ครับผมกินพืชไร่อ้อยมั่งมันมั่งข้าวโพดมั่งครับแล้วแต่ว่าจะผ่านอะไรขณะที่ตอนนี้ก็ประสานไปยังเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติแม่วงรวมถึงหน่วยงานต่างๆนะครับเพื่อขอกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมกับชาวบ้านเพื่อตั้งจุดสกัดพร้อมกับผลักดันเพื่อไม่ให้ช้างป่าเข้ามาใกล้ชุมชนหรือว่าในหมู่บ้านเพื่อเป็นการลดการเผชิญหน้าแล้วก็ป้องกันการเกิดอันตรายทั้งคนและก็ช้างต่อไปครับ